ตาออก้าป่ะครับถ้าถามก่อนว่าถ้าสมมติผมชนะเลยอย่างเงี้ยแล้วผมสามารถไปขวางเพื่อนตาต่อไปได้ไหมหรือชนะคือจบเลยงั้นคุณต้องเล่นแบบว่าคุณก็ต้องขวางพวกเราก่อนหมายถึงว่าคุณก็ยื้อเวลาได้เออจบเลยมั้ยจบเลยโอ้โหเอางั้นไม่รอไม่รอเออเอาปลาปากปลาตรายได้4ครับผมขออยู่นะขึ้นอย่างผมเปิดรูปมาบอกทีว่าใช่ครับขอดูรูปปลาปากแตรหน่อยสิไทยได้ทุกคนครับทุกคนเพิ่งดูครับว่าปลาปากแตรเป็นยังไงครับอันนี้ฮะนี่อันนี้อะไรฮะอันนี้กิ่งไม้เหรอนี่ใบไม้ป่ะนี่ใบไม้ใบไม้เขาดูครับดูพี่ชายดูดูไอ้นุ่มนี่แม่นี่ดูปากมันดีๆพี่ชายดูดีๆพี่ชายไม่ใช่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวปลาเข็มหรือเปล่าปลาเข็มไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละคือถ้าผิดผมกระโดดคุณเซิร์ฟปลาปากแตรดูคุณเซิร์ฟเลยอนุญาตให้เซิร์ฟอนุญาตให้เซิร์ฟเปิดโอกาสอันนี้ถูกเขียวหรือเปล่าผมเปิดโอกาสตัวคนละตัวครับผมเพียงครับคนละตัวยากันครับตัวเดียวกันชาเลนผ่านเลยนะโอ้ชาเลนนะครับตัวนี้เขาได้เอ็ดอยู่ครับตัวนี้เขาได้เอ็ดตัวนี้มันไม่ได้ดูผ่านขดชาเลนละอันนี้ผมเอากิ่งไม้ไปวางก็ได้ฮะอย่างเงี้ยชาเลนต้นมะพร้าวสาหร่ายนะครับอันนี้ไม้สีเหลืองฮะไม่ใช่มั่วแล้วพี่สายอีกรูปนึงครับอีกรูปนึงครับไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ชาเลนครับชาเลนไม่ใช่ชาเลนชะเคยได้เห็นแล้วหิวตอนคืนไหมเคยอะไรอ่ะพูดเห็นป่ะเขาดีมากนะเฮ้ยแล้วเขาแบบเขาทำไม่ไหวเขาออกมาซื้อของปากแตกออกไปซื้อของจัดในคิดเดย์ปากแตกผักมันไม่ได้เห็นไงคือแปลว่ารูปมันไม่ละเอียดไงคณะกรรมการว่ายังไงบ้างครับใช่ปลาปากแตรหรือเปล่าหมอพี่นะที่ฉันต้องรับค่ะอันนี้อาจจะปากคุณดำช่วยผมดีคุณดำช่วยผมดีเฮ้ยพี่ก็ให้ผมไลฟ์บอยนะไอ้บอยเว้ยอันนี้อาจจะเป็นปากแต่ถึงเวลาที่จะมาเฉลยกันแล้วครับคณะกรรมการลงความเห็นว่าชื่อภาษาอังกฤษของปลาปากแตรคือ trumpet fish ส่วนในรูปคือ cornet fish แต่ดูก่อนนะทุกคนฟังคณะกรรมการก่อนแต่ออกมานะกรรมการในรูป Cornet Fish นั้น Cornet Fish เมื่อแปลเป็นภาษาไทยคือปลาปากขลุ่ยหรือปลาปากแตรจุดสีฟ้าแต่ในแผ่นบิงโกระบุเพียงแค่ปลาปากแตรดังนั้นคณะกรรมการจึงให้ผ่านครับเฮ้ยเย้เข้ามาเข้ามาเจอปลาปากแตร